ไอ้ดอมมันไอ้ดอมไอ้ดอมแบบมันดูถูกเลยนะเว้ยเออดูถูกดูถูกไอ้เออจริงมันจะเข้าอุบมาทำไมถูกป่ะใช่ใช่ถูกมันมองว่าไม่มีใครกล้าไงแบบไม่มีใครกล้าหรอกอะไรเงี้ยเนี่ยมึงโชว์ให้มันดูเลยว่าของจริงอ่ะแม่งเป็นยังไงมันมองมึงที่ภายนอกอ่ะนี่แน่เนี่ยมาเลยอะไรเนี่ยเนี่ย NTR อยู่นี่เลยเนี่ยเอามึงดิช่วยชีวิตคนมาไว้เอาไปพูดเลยเอาเร็วเลย NTR ครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมครับผมอันนี้อยู่แก๊งอะไรครับพูดไปเลยยินนาโตครับอ๋อพอดีว่าผมเพิ่งช่วยชีวิตคนของแก๊งคุณมาครับเออผมขอ 10,000 ได้ไหมกูอีกไหวเอ้ยโหครีมโดน 200,000 หน้าเหี้ย 100,000 ผมขอ 100,000ตอนไม่พอเลยครับไม่พอผมขอ 150,000 มีอยู่ 1,600 ในบัญชีครับไม่เพื่อนเผื่อเขาไม่เชื่อว่ามึงเชื่อเขาจริงเออมึงไปถามเลยบอกเลยที่กุ้งเฉาโดนจับอยู่เมื่อกี้ให้เขาไปถามเลยลองโทรไปถามดูครับเออเมื่อกี้คดีใหญ่ด้วยนะใช่ถามไปว่าถ่ายบาก้าดูบอกจริงไหมพูดไปว่าจริงไหมลองโทรถามได้ครับลองดูเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวเขาหาว่ามึงโกหกมึงเปลี่ยนสภาพไปมึงค่อยเปลี่ยนสภาพไปเอาโทรถามมึงเปลี่ยนสภาพไปอ๋อบาก้าอยู่ข้างในเนี่ยครับเออถามเลยเอาถามลุงเฉาถามไอ้บาเลยนะว่าจริงเปล่าแม่งแจ้งเกิดช่วงเรียนงานเนี่ยแม่งแจ้งเกิดตีตำรวจให้เขาเอาเขาหมื่นเดียวไอ้หน้าเหี้ยไปผมช็อตไปกี้ถ้าผมแทงอะผมเอา 100,000 อะอย่างน้อยผมเอา 100,000 แน่ๆอะช็อตไปกี้ถ้าผมช่วยอะต้องมี 100,000 อะมือตำรวจมามือตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยออกมาดิเรามีคนโลกฮัลโหลพี่แก๊งเราไม่เคยมีใครแต่งตัวแบบนี้เลยดูวิพี่มันคนแรกเลยดูวิใช่ๆแล้วแม่งโคตรสดแม่งเอาตำรวจในอู่แม่งโคตรสดนะจริงว่าจะใส่ชุดจริงอีกแล้วแม่งโคตรสดพี่บอกให้ว่าแม่งโคตรสดเนี่ยสิริมาสิริตามกันเห็นนะดูแม่งสดจริงพี่บอกให้ช็อตเนี้ยไงแม่งเคลียร์ไอ้นี่ยาวแม่งเคลียร์ NTR ได้ยาวพี่บอกให้ช็อตเนี้ยมึงได้ใจมีหลักฐานเห็นแล้วว่าไอ้มืดไอ้มืดไอ้มืดมันยาวได้หรอกเพราะว่าผู้ชาวสีผิวเดียวกับมันด้วยอ่ะใช่ใช่ไอ้ดอมหมิ่นเนี่ยเฮียไม่กลัวอะไรแล้วคนอเมริกันเขาอย่างนี้อยู่แล้วเขาไอ้นี่อยู่แล้วใจเขาแลกใจแลกใจอยู่แล้วคนอเมริกันอ่ะเออมือมันเด็กเม็กซิกัน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 สมองไม่พัฒนาบังสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรียนสวัสดีครับพี่เบย์สวัสดีครับสวัสดีจะถอดแบนได้ไหมวะเออไม่มีตังค์พี่อุ้ยควายเอ้ยกล่องเบอร์อะไรเบอร์8ครับเอ้าลืมเสื้อเฮ้ยมืดมึงไปเก็บไม้มึงเก็บไม้เก็บอะไรไม่พี่พยานหรอกพยานไม่ใช่เอาอย่างงี้ถูกไหมอย่างมากมึงก็ได้เงินจาก NTR 150,000ถูกป่ะล่ะช่วยดูเฉาอ่ะดูเฉาอ่ะป่ะเขาจะให้อ่ะครับไม่ช่วยอ่ะเออมึงช่วยอ่ะไอ้เหี้ยลูกผู้ชายเว้ยพี่จะบอกให้ลูกผู้ชายมึงความลูกผู้ชายมึงแม่งของจริงนี่เป็นไงลูกน้องเก่ามึงเป็นไงโคตรยันคุยแม่โดนแบ็คลิ้นเลยสัตว์ดาวโอเวอร์เดี๋ยวดาวโอเวอร์ดาวโอเวอร์เออไอ้มืดมึงปลอมตัวไปดิเฮ้ยมึงเปลี่ยนสภาพเสร็จปุ๊บมึงเอาอาวุธไปเก็บใช่ไหมมึงไปมอบแบบไปคุยอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ทำนู่นนั่นมันจำไม่ได้หรอกเชื่อว่ามันมั่วมันจำไม่ได้คุยเครียดคนเดียมันจำไม่ได้หรอกมือมันจำไม่ได้เอาไม้ไปเก็บบ้างไม้ไปเก็บบ้างไม้ไปเก็บไหมเออไม้ไปเก็บไม้ไปจำไม่ได้แต่อย่างเงี้ยตัวโดนเลยเว้นหายไม่ให้กูว่าไอ้มืดกูว่ามึงแต่งตัวปกติดีกว่าชุดเดิมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ายังไงกูเชื่อกูดิไอ้ดอไม่ถ่ายรูปหรอกเออใช่แล้วก็ถ้าแบบว่าถ้าช่างเป็นพยานอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาช่างเออไม่เดี๋ยวงี้มึงไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์กับอู่ช่างก่อนดีกว่าดีกว่าป่ะล่ะให้มึงเข้าไปคุยเลยแบบว่าถ้าช่างเป็นพยานหรือช่างพูดอะไรไอ้ให้มือปล่อยมือให้มือขู่ไปเลยคอปเปอร์เราแก๊งเราใช้อยู่หัวไม่ใช่คอปเปอร์ไอ้แคปซูลอะแคปซูลอะไรวะ A B C เหรอทุกอันอะไม่รู้แก๊งเราใช้อยู่หัวต้องคุยกับโทนี่วะใช้ต้องทำยังครับโอเคต้องเอาจากใครได้วะเฮ้ยโทนี่จะเอาจุดเด่นแดงมาได้โคตรเยอะเลยได้ครับใช่เหรอปาร์ตี้อะไรหนูดีเปิดมาเก็บไว้กูเปิดไม่ใช่เปิด
กูเปิด260กล่องครับได้เลยได้อีโค116กล่องได้เงินมาได้เงินมาประมาณ100,000เฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะครึ่งๆนะบางใช่ป่ะยังได้เงินเยอะเว้ยบางเงิน100,000ได้เหรียญทองได้ของผมนี่50กล่อง50รูปเมื่อกี้อีโค31อ๋อแกงก็พอแกงเจ้าพ่อกระจอกเดี๋ยวเจอกันเห็นดอมบอกแบบนี้ใช่ไหมค่ะป้าป๋าโหเรื่องยากตำรวจตำรวจฝากมาบอกว่าไอ้พวกแก๊งเจ้าพ่อกระจอกเดี๋ยวเจอกูมันบอกเออเฮียพูดถึงไอ้ดอมไอ้บุญเรืองบอกเฮียยังเออทำไมเหรอไอ้ดอมเอาจุดเงินแดงมาขายข้ออื่นไอ้ดอมเอาจุดเงินแดงใช่ไปตำรวจใช่เหรอเอาจุดเงินแดงไปขายประชาชนใครใครใครบอกไอ้บุญเรืองบอกมาอ้าวแจ๋วดิก็เดี๋ยวเรียกแม่มาคุยเอางี้ตำรวจทำอีกแล้วเหรอดูดำคนมันกันมาเรื่องนี้มันติดคุกแค่ชั่วโมงเดียวใครก็อยากเป็นอ๋อเนี่ยไม่เดี๋ยวเราเคลียร์เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วไอ้สัตว์ต้องเรื่องใหญ่อยู่แล้วมึงมาเคลียร์จับเพี้ยชั่วโมงเดียวตำรวจดำเพี้ยแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยตำรวจดำเลยเออเราเคลียร์แล้วไอ้พวกนั้นมึงเอาไอ้เมื่อเอาของเก็บก่อนใช่ไหมไปตู้เอาไปเก็บก่อนครับเออไปตู้ก่อนไปมึงพกสลับไว้อ่ะถึงเวลามันอ้างนู่นอ้างนี่มึงก็แฉไปเลยมึงมีหลักฐานมึงพูดไปดิตามความจริงอ่ะบอกไม่ได้ทำพูดเลยความจริงผมทำแล้วการจับแค่บาก้าไม่ใช่หรอแล้วมึงพูดแต่ไปชี้อะไรแล้วมึงทำอ๋อครับไม่คือมึงเป็นคนแต่บาก้าเป็นคนแทงถูกไหมล่ะเออบาก้าแทงโอ๊ยไข่ไว้สัตว์เล่นรถก็หมุนเลยไข่ว่าเหมือนแกงเอาเลยใครอะเปมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มปีเวเลยนี่ที่พาไปเหรอไปพี่พาเออพาไปเก็บก่อนเมื่อพดไปก่อนผมว่าผมกำลังไปยืมเวลาเผื่อเดี๋ยวเราไปจับผมกำลังไปเจ๋งเลยมึงอย่าไปยอมรับแล้วมึงทำอ่ะเห็นป่ะได้ครับเสียขัดใจเลยเอ้ยผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำหลักฐานเดินโดนอะไรมาเนี่ยอย่าหยุดพูดเชี่ยนะได้เลยคุณรู้สวัสดีครับพอดีผมเอ็นน้องผมโดนประกาศจับอะครับอะไรดำโดนให้มาให้อะไรมาโดนประกาศจับเชิญครับเชิญครับฟังดำใช่คนนี้ไหมเนี่ยใช่คนนี้แหละจับมาเนี่ยบวกชัดเจนนะครับตีอู๋นะไม่ได้จะพูดไหมพูดอะไรครับพูดอะไรครับพูดอะไรครับไม่อย่างแรกเลยคือตำรวจเนี่ยดอมบานิกโทเรโตเนี่ยคือเขาแจ้งมาว่าเขาโดนทำร้ายที่อู่คือเขาบอกว่าเห็นรูปลักษณ์ชัดเจนเลยว่าเป็นดาร์คโอเวอร์ฮะใช่คนละคนใช่ครับยืนยันนะยืนยันครับแน่นอนทั้งเกมทำไมถึงว่าผมอ่ะก็คุณครับคือคนแหละผมไม่เป็นใครหรอกเฮ้ยผมทำแร่อยู่แต่แร่คุณมีไหมบอลติดมาด้วยเหรออะไรนะครับติดที่หัวเงี้ยแร่คุณแบบแร่แต่แร่คุณอยู่อู่เลยเหรอแร่คุณผมอยู่ที่หลอมครับที่หลอมเมื่อกี้แต่ผมคงตามไม่ฝ่าหรอกมั้งครับเพราะผมต้องจับโจรมาถูกไหมผมลองยืนรอเจ้าที่มารับผมนะแต่คนก็เดินมาแบบไม่น่าใช่ผมนะไม่น่าใช่ผมนะสองตาแหละสองตาแหละครับสองตาแหละคุณพยายามฆ่าผมนะผมจุกอยู่เฮ้ยทำไมถึงว่าผมมาทำผมก็หมุนตัวอยู่หมุนตัวพยายามหนีคุณก็พยายามไปตีนะประมาณตีผมตีคุณมาคุณตีคุณมาคุณตีคุณมาสามทีแล้วคุณตีผมอ่ะผมตายทีที่สามนะไม่ใช่ครับผมหลอมอยู่ครับประมาณกี่โมงครับช่วงเวลานี้โอ้เจอแฟนเขาประชาที่ร้านขายช่วงเวลานี้ผมอยากจะบอกว่าก็ประมาณที่แต่วันที่แล้วนะที่อยู่นะเหตุการณ์ก็จะดูแบลลินเลยเลยครับตัวบริสอู่เลยครับน้องแหนมทำไรจ๊ะนับหลังจากบริสไปประมาณ5ทีอ่ะใช่เลยครับเออครับครับอ๋อนี่ไงเคลียร์คดีครับพวกเออผมก็คงไม่ตาเบิร์ดหรอกมั้งครับที่เจอคุณมาตีผมเองก็ไม่อยู่ดีผมก็ไม่สาระคุณหรอกมั้งครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรนะคุณเบิร์ดใช่ใช่ผมจะใช่ใช่แล้วอยู่ดีผมจะแบบมาหักหลังเรื่องคุณทำไมแล้วคุณประกาศจับคุณทำไมถูกไหมมันไม่มีเหตุผลเลยนั่นแหละไม่มีเหตุผลที่ผมต้องประกาศจับไงแต่คุณแบบทำไงนั่นแหละผมเลยต้องเลือกคุณมาครับผมไม่ได้ทำครับว่าคุณยอมดีกว่าครับไม่ต้องแบบตามความนี้หรอกผมไม่ได้ทำครับเมื่อกี้พอแต่มันคือคุณนะมันคือคุณนะถอดเสื้อคุณเลยครับใส่หมวกนี่คือคุณแน่นอนแต่มีคนเหมือนผมนะเหร
ราเจอกันบ่อยก็กินรู้ว่าไม่เป็นพี่น้องมองว่าผมมองว่าในเมืองเนี่ยถ้าใครจะใส่เสื้อสูทขาวเนี่ยยังแบบโดนแบบโดนขู่เลยถ้าเกิดใส่ใครใส่แล้วใครใส่เกงดูไว้แน่ๆโดนขู่เพราะว่าไม่ได้มีใครจะแบบใส่เกงดูไว้นอกจากพวกแก๊งดูไว้นะเกงดูไว้เลยเหรอครับถูกครับใส่เกงดูไว้นี่คุณเกงตัวนี้เลยใช่เกงตัวนี้เลยถูกต้องครับแล้วก็ผมว่าในเมืองนี้บารมีดูไว้น่าจะสูงส่งนะเพราะว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้กล้าใส่หรอกผมว่าเขาอยากใส่หรือเปล่าครับว่าไม่น่าหรอกมั้งว่าคุณแหละแต่ไม่น่าใช่ผมนะครับไม่น่าใช่ผมใช่คุณแหละครับว่าเราจะพูดมาความว่าพอมีพอจะมีรูปไหมครับรูปรูปผมไม่ได้แบบอันนี้ไปนะเพราะว่าผมแบบหนีคนอยู่ไงผมแบบหมุนตัวผมกลัวตายไงคือถ้าผมมีตัวประกันอยู่ด้วยไงอะไรเงี้ยไม่สรุปคือเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับอันนี้ผมงงเออคุณจะให้รอไหมได้ครับเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนแรกเนี่ยผมจับโจรใช่ไหมก็คือเป็นแก๊งยาแหละที่เฉากล้วยถูกไหมแล้วเอ็ดเฉากล้วยเนี่ยวิ่งเขาวิ่งจุกมามาถึงที่ที่บ้านอินเตอร์อาร์ถูกไหมแล้วผมเนี่ยก็คือไปยิงเขาผมก็เลยไปยิงเขาเนี่ยถึงในบ้านเลยใช่ไหมแล้วก็เลยเขามีกุญแจวิ่งเข้าบ้านนั่นเหรอครับไปเรื่องอินเตอร์อาร์บ้านอินเตอร์อาร์ประตูมันจะเป็นประตูเลื่อนขึ้นนะแล้วผมไม่เขาโดนยึดกุญแจไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเป็นได้ข่าวมาแต่เขาวิ่งเข้าบ้านอินเตอร์อาร์นะเออหรอเข้าได้ด้วยหรอใช่ครับยินดีเฮ้ยต้องถามสภาได้ไหมผมจะรู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องจริงเขาถือกรรมสิทธิ์กุญแจจนถึงวันที่10ค่ะใช่แล้วผมก็เลยไปยิงเขาไอ้ดอมมันหมายถึงประตูใหญ่ข้างหน้าสุดประตูใหญ่ครับประตูเลื่อนขึ้นนะแล้วผมก็เลยยิงเขาลากล่วงออกมาคาบ้านเลยแล้วเหมือนไอ้ดอมเนี่ยจะเห็นกูเลยรีบวิ่งออกมาเข้าอู่เพราะว่าถ้าเกิดผมโดนในอู่เนี่ยว่าผมโดนแน่ผมเข้าอู่มาเพื่อจะมาเขาโดนแบ็กลิสต์แล้วก็อู่เป็นพยานอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พ่อผมแบบรอใช่ไหมรอแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจมเหมือนไอ้จ่าจะแบบมารุมล้อมผมเลยนะเต็มเลยนะแล้วก็มีแบบเหมือนมืดคนมืดเนี่ยลงมาเปิดเลยครับใช่เฮ้ยแต่ผมก็แบบมืดถึงไปช่วย NTR ล่ะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบอาจจะแบบอาจต้องถามมืดแหละอย่างเงี้ยใช่ต้องถามมืดผมว่านะตามความคิดผมเลยผมว่าต้องมีคนปลอมเป็นผมไม่น่าใช่มากเพื่อแอบอ้างให้แอบอ้างแก๊งผมมีเรื่องกับ NTR ผมว่านี้ชัวแต่เสียงคุณมายนะแต่เสียงคุณโผล่มานะคือไม่น่าใช่คนอื่นปลอมคนคือถ้าเกิดปลอมตัวนี่คือแบบผมพอได้คิดแล้วติดได้เสียงคุณมาใครจะปลอมเสียงคุณได้นะคุณมืดเขาอาจจะดัดเสียงโอ้ค่อยจะล้ำมากนะเนี่ยดัดเสียงว่าเขาล้ำนะแต่ว่าไม่หรอกครับคุณนั่นแหละเสียงคุณมาก่อนเสียงเขามาก่อนตัวเลยครับไงไม่น่าใช่ผมจริงๆครับเพราะว่าผมไม่น่าไปช่วย NTR อันนี้ผมพูดจริงๆครับแต่เสียงคุณมาก่อนตัวนะพอเสียงมาตัวตามอาวุธตามมาที่หัวเลยไม่เพราะคือถ้าเกิดถามผมแค่สงสัยว่าทำไมมืดถึงช่วย NTR อันนี้นั่นแหละจริงๆคนเป็น NTR มาตีผมเพื่อเอาตัวไปใช่ผมเลยงงว่าทำไมมืดช่วยเพราะตอนนั้นสภาก็เห็นอยู่นะแต่สภาของก็คงแต่สาระผมก็คงแบบเห็นแล้วแหละใช่ครับเห็นครับไอ้มืดครับเพราะน้าก็ตอนนั้นผมก็ยังคิดยิ่งคุยกับน้ายังเรื่องแบบเออหยอกล้อกันปกติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันวิ่งมาเสร็จปุ๊บมันคงแบบมันเป็นพวกบ้านนอกไงมันบอกว่าเฮ้ยนั่นแตงโมนี่หว่ามันก็เลยตีเขาไปเต็มที่เลยใช่ครับก็นั่นแหละครับสภาก็เห็นเหตุการณ์อยู่ในอู่เลยไม่ช่างก็แบกลิสต์ให้เรามีคือเรามีช่างที่แบบว่าแบกลิสต์ให้แล้วก็ยืนยันแล้วก็มีสภาที่บอกว่าไม่รอดจะโอเวอร์แน่นอนไม่รอดแล้วก็สายตาถือว่าบอกเนี้ยไม่รอดแล้วก็มีพยานบุคคลหลายคนด้วยถูกต้องครับแต่ได้ผมแบบไม่ได้เอาแบบเอาตัวเล็กเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อไงหยิบไปให้แบบค่าจะเจ็บแบบค่าจะหมดตัวว่าเขาไม่ได้ฆ่าคุณนะคุณน้องแม่ก็ด้อยโหแต่ผมไม่ได้ด่าคุณบ้านคุณน้าใช่คนที่ทำร้ายคุณจนสลบอ่ะคือไม่คือคนชื่อบาก้าครับใช้มีดปาคอคุณอ๋อผมโดนไม้เก่งนะคือบอกแล้วเพราะผมคือใช่แน่นอนครับไอ้ขอทานคนนี้วิ่งเข้าไปตีแตงโมจริงๆแต่ว่าคนที่สังหารคุณคือบาก้าครับไม่อันนี้พยานศิลาเป็นพยานใช่ไหมครับหัวหน้าสภาใช่ครับผมไม่ได้ยินเดิมน้องผมจะโดนอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ถามก่อนเบื้องต้นก็นะครับถ้าเกิดให้ผมแจ้งแล้วก็คือ1เลยครับพยายามฆ่าผมนะครับแล้วก็2เลยคือชิงผู้ต้องหานะครับจับตัวผมไปชิงผู้ต้องหาใครเป็นคนชิงไปครับหมายถึงว่ามืดช่วยไปล่ะครับไทยก็คือมืดเนี่ยมากับ NTR ซึ่งผมรู้ว่าเจตนาของเขานะเจตนาเขาคือพอผมแบบก็คือเขาต้องการยูดีเข้ามาตีผมหรอกถูกต้องไหมยูดีอ่ะเข้ามาตีผมทำไมมืดมาพวกผม NTR อู่อยู่แล้วเฮ้ย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 ผมโดนเปิดครับบาก้าอยู่อยู่แล้วไม่ทำเงี้ยครับโดนเปิดครับโอ้โหอย่าทำร้ายน้องผมเลยครับขอร้องเอาแบบว่าพูดกันไอ้นี่ดีกว่าครับอย่าทำร้ายเลยครับผมพูดดีครับผมไม่ผมจับคุณตำรวจอีกคนหนึ่งเขาชกน้องผมไงขออภัยด้วยครับคุณชิดขออภัยด้วยครับไม่อะไรครับไม่อะไรผมว่ากันตามกฎหมายดีกว่าครับผมก็อะไรครับก็เวียนแจ้งเนี่ยผมว่ามาเนี่ยแหละเพราะว่าเขาแบบก็คือจริงผู้ต้องหาแล้วหนึ่งเพราะผมแบบมีผู้ต้องหาในมือไงแล้วรอแบบรอตำรวจมารับผมไงอยู่ก็โถมมาเลยอ่ะแบบโถมมาเลยอ่ะผมเลยโอ้โหโดนแน่เลยว่ะแต่ผมหยิบก็ไม่ได้เสียได้หยิบก็ไม่ทันแต่คือว่าตอนนี้เสียมาก่อนตัวแน่นอน
ครับผมถ้าตามที่น้าบอกเนี่ยคือจะมีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าปกติ 30,000 แล้วก็120นาทีแต่ว่าน้ายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าแค่พยายามฆ่าเฉยครับผมก็จะเป็น 15,000 จำคุกทั้งหมด1ชั่วโมงครับแล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหาถูกควบคุมเพราะว่าดอมเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วว่าดอมกำลังคุมผู้ต้องหา1คนอยู่ครับแล้วคุณมืดเนี่ยไปตีก็คือแต่เดี๋ยวนะมันมีคนหนึ่งที่โดนประกาศจับคือบาก้างั้นงั้นคนนั้นคนที่ชิงไปน่าจะเป็นบาก้าหรือเปล่าครับเพราะว่าผมก็งงว่ามืดไม่ครับถ้าสมมติว่าดอมเนี่ยกำลังจับคนอยู่เนี่ยแล้วคุณมืดเนี่ยไปตีเนี่ยคือเขาก็มีเจตนาที่ทำให้ผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยหลุดไปหรืออะไรใช่ครับเพราะว่าทำร้ายดอมทำให้ดอมอาจจะต้องปล่อยคนนั้นแล้วก็สามารถต่อสู้กับคุณมืดหรือว่าสามารถยิงคุณมืดได้ครับใช่ครับแล้วก็มีก่อเหตุบริเวณอู่ช่างครับอันนี้ช่างยืนยันมาครับก่อเหตุบริเวณอู่ช่างชัวร์เลยใช่ไหมครับถูกครับใช่ครับโอเคครับได้กันก็ว่าไม่แต่คุณเว้นแต่ผมข้อสืบผมคือผมตัวของแข็งเป็นอะลูมิเนียมฟาดที่หัวแล้วผมร่วงนะไม่แต่ว่าอันนี้คือแบบอย่างน้อยเนี่ยคือประธานสภาเนี่ยยืนยันเรามาแล้วไงไม่เอาอีกก็ต้องเป็นต้องตามบาก้ามาด้วยป่ะครับหรือว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังนะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้ขอทานนั่นน่ะจะวิ่งไปตีคุณตำรวจหรือว่าจะวิ่งไปตีไอ้เดอเฉาก้วยครับเข้าใจไหมคุณตำรวจครับนะอะไรนะครับผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ขอทานนั่นมันจะวิ่งไปตีตำรวจหรือว่าวิ่งไปตีเฉาก้วยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบาก้าเป็นคนชักมีดขึ้นมาแทงตำรวจครับไม่แต่สุดท้ายก็คือก็ดอมก็โดนทำร้ายถูกไหมครับถูกต้องครับถ้าอย่างนี้น้องผมก็น่าจะโดนเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วครับถ้าอย่างนี้สมมติว่าถ้าน้องผมจะโดนจริงๆหมายถึงว่าคือเดี๋ยวว่าน้องผมน่าโดนทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับว่าทำนะไม่เพราะว่าน้องผมมีเจตนาจะฆ่าตำรวจเลยครับเพราะว่าผมแค่ว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลตรงที่ว่าแล้วทำไมน้องผมถึงอยากจะช่วยเอ็นทีอาร์ล่ะครับในเมื่อผมกับเอ็นทีอาร์ก็ไม่ได้ถูกกันต้องถามน้องคุณแล้วนะคนเฉินเพราะว่าผมรู้เหมือนกันนะเมื่อพูดไปทำไมเองถึงช่วยเขาเหรอหรือว่าไงหรือว่าเขาเข้าใจผิดหรือว่าอะไรเอาความจริงเลยครับครับความจริงเออทำไมเองช่วยเอ็นทีอาร์เองไม่น่าช่วยเอ็นทีอาร์อยู่แล้วนี่ถูกไหมเอาจริงจริงผมก็แบบอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับครับคือผมอ่ะหมั่นหน้าลุงเฉาเดี๋ยวแต่ตอนแรกคุณว่าคุณไปทำแร่นี่สรุปอ๋อคุณทำจริงใช่ไหมโอเคครับอันนี้ผมทำครับผมยอมรับโอเคผมทำยอมรับนะโอเคครับใช่ครับแล้วผมจะไปตีแต่มันน่าจะพลาดไปโดนหัวคุณด้วยอันนี้ผมต้องขอโทษเรียบร้อยโอ้แต่เป็นตัวผม3ทีนะนี่คือแบบลุงเฉาจริงนะลุงเฉาจริงนะใช่ครับแต่ดอก3ทีนะหัวแดงแล้วเนี่ยกูว่าแล้ววันนั้นลุงบอกว่าแม่งแต่งตัวเหมือนมึงใช่ครับอ๋อวันนั้นเขาตีลุงเฉารอบหมวกผมแบบลุงเฉาเลยมีปัญหากันครับถกเถียงกันแล้วผมจะตีแล้วไปโดนหัวคุณตำรวจดอมเลยนะครับงั้นมึงก็ขอโทษดอมไปดิอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยครับแม่ก็คือเขาก็จะได้เข้าใจถูกไงว่าเอ้ยเองไม่ได้พยายามจะไปฆ่าเขานะหรือว่าแบบผมก็แปลกใจคือแบบเป็นเพื่อนกันมานานนะก็แบบไม่น่าจะแบบอยู่ดีกันมาทุบมาตึ๊บกันมั้งอะไรเงี้ยบอกว่าล็อกลุงเฉาแบบเลงลุงเฉาแต่แบบผม3ทีนะแบบหัวลั่นเลย3ทีเลยแบบลั่นทุ่งเลยแบบหัวแดง3ทีเลยเพราะไอ้เมื่อมันเป็นคนเมกันครับแล้วคือน่าจะไม่ถูกกันกับลุงเฉาตรงที่ว่าลุงเฉาเม็กซิกันเม็กซิกันเนี่ยใช่เป็นวีดีคิวใช่มันเหมือนกับว่ามันข้ามญาติกันมากกว่าเลยมันเกิดเหตุนี้ขึ้นไงอ๋อน่าใช่ก็ถือว่าเพื่อนกันรู้จักกันนะเพราะว่าผมเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่จ้างผมให้แบบให้ใช้แบบให้จงใช้เป้านะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่านี่ทีนี้มันจะโดนคดีอะไรบ้างครับถ้าอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนพูดให้ตำรวจเข้าใจเฉยครับอ๋อคือโดนแค่เดิมเลยพยายามฆ่าเหรอครับใช่ครับพยายามฆ่าครับเพราะก็ตีผม3ทีนะไม่ได้เจตนาของเขาไม่ได้ต้องการจะตีคุณตำรวจดอมใช่ไหมครับไม่ได้จะตีดอมไงก็คือไม่ตีดอมแต่แบบใช่แต่3ทีเลยไงไม่แต่ดองก็เรียกว่าอะไรหิ้วลูกเฉาอยู่ถูกมั้ยอ่ะหิ้วเฉาอยู่ไม่เพราะเวลาถ้าเวลาโดนล็อกอยู่อย่างงี้เวลาวิ่งเข้าไปตีมันจะทะลุคนที่โดนล็อกไปได้ป่ะครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะแต่แบบลูกเฉาไม่ตายนะแต่ผมตายนะงงมั้ยอ่ะผมลากลูกเฉาไงไม่ผมว่ามันเลยเป็นจังหวะนี้ได้ป่ะครับปืนแล้วผมหมุนอย่างเงี้ยแล้วผมวิ่งเงี้ยแล้วเค้าก็ตึบตายแต่จากที่ผมฟังอ่ะผมว่ามันเหมือนเลย NTR ก็เลยเข้าจังหวะเข้ามาฉวยโอกาสตรงนั้นพอดีหรือเปล่าที่บาก้าวิ่งเข้ามาแทงคุณดองแล้วก็ฉกตัวไปไม่เขาต้องยืนอยู่เนี่ยมืดเนี่ยมาคันเดียวกันกับเอ็นยานะอันนี้คือควรจะฉวยโอกาสถูกไหมหรือว่าให้มืดตัวเปิดหรือเปล่ามืดมาคันเดียวกับบังเลยครับมืดมาคันเดียวกับบังนะใช่หรอใช่ครับมืดมาคันเดียวกับบังนะตำรวจเมื่อไปคันเดียวใช่เลยว่านี้น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าครับเพราะว่าคือตำรวจอ่ะใช่ผมรู้แต่หมายถึงว่าอย่างเงี้ยคือตำรวจมากับไม่ใช่คือมืดมากับบังไง
ผมเลยงงใช่ครับเพราะว่าถ้ามืดมันมากับบังเนี่ยก็แปลว่ามันก็ไม่ได้เจตนาจะมาช่วย NTR อยู่แล้วถูกไหมครับถูกครับถูกครับใช่ใช่ผมเลยว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าพอ NTR เขาเห็นเพื่อนโดนจับเลยฉวยโอกาสหรือเปล่าถามช่างก็ได้นะเพราะว่าก่อนนั้นอ่ะไอ้มืดเข้าไปเปิดฉุกไปช่างใช่ครับจะมา NTR ได้ไงมาผมดิอันนี้ผมว่าเรียกช่างมาก็ได้นะครับจะได้ช่างเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวกับทางคดีนะเพราะถ้าเกิดหมอจะมีส่วนแต่นี่ช่างไม่มีส่วนครับเพราะว่าไม่หมายถึงว่าเป็นพยานดอมช่างเป็นพยานได้ใช่ไหมเฮ้ยคุณอุลตร้าแมนนี่ครับผมมีสำหรับหนึ่งมงรับไปเลยรับไปเลยครับผมว่าเราจะพอครับแต่ผมมันแบบชัดเจนแล้วว่าแบบเมื่อตีผมนะแล้วก็เมื่อพยายามตีผมเพื่อให้ผมตายเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าเจตนาคือบาก้าเป็นคนเข้ามาฉวยโอกาสตรงนั้นเพื่อแทงดอมแต่ว่าคือมืดต้องการจะไปตีลุงเฉาไม่ถูกนะครับมันก็ถูกครับแต่อย่าลืมนะว่าตอนนั้นมันชนมุนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณตำรวจดอมว่าอย่างนี้ปุ๊บคือความหมายของเหตุการณ์นี้มันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับกลายเป็นมืดพยายามฆ่าตำรวจทันทีเลยก็มันก็มีส่วนถูกครับเพราะว่ามืดเข้ามาตีผมด้วยนะครับเมื่อคนมาตีผมเมื่อคนมาตีผมเพราะมันแย่งอะไรบ้างอย่างหรือเปล่าคงไม่ใช่ถูกต้องไหมก็คือเมื่อตีผมเพื่ออะไรครับก็ต้องนั่นแหละตัวประกันถูกต้องไหมครับไม่ใช่ครับผมต้องการจะตีลุงเฉาแต่น่าจะพลาดไปโดนโอ้แต่ผมมาสามทีไงก็คืออันนี้ผมขอคุณเลยว่าแม้คุณจะแบบพยายามตีใครไม่ผมอันนี้ผมไม่ได้น่าทราบมากแต่คุณตีผม3ทีอ่ะนี่คุณตำรวจดอมเดี๋ยวผมขอพูดได้มั้ยอันนั้นพูดก่อนเลยครับขอพูดได้มั้ยคุณดอมน่ากินดีฮะกินดีผมกำลังเนี่ยผมกับลูกน้องผมอ่ะกำลังจะแบบเสนอชื่อคุณแบบเลื่อนขั้นเลยนะเพราะว่าสายตาของผมอ่ะเห็นคุณแบบปกป้องตัวประกันสุดชีวิตเลยนะครับนะเออคือคุณแบบหมุนตัวหลบใช่ผมหลบใช่ผมเลยแบบมองว่าอาจจะเป็นแบบเพราะคุณแบบป้องกันหรือเปล่าคุณเลยโดนเองมันก็ถูกว่าแต่แบบถูกครับเพื่อนบอกว่าเจตนาเขาฆ่าคนเฉาเอ้ยเพื่อนมาลุงเฉาแต่คนเดินล็อกมันการกระทำมันชัดเจนที่ผมนะครับซึ่งผมมั่นใจเดี๋ยวว่าคุณไม่ก็เห็นนะเขาพูดอยู่ว่าบาก้าเป็นคนเดินมาแทงคุณดอมไม่ใช่เหรอครับใช่ครับแต่อย่าลืมว่าคุณมืดแหนโดนพยายามฆ่าแน่นอน 100% ครับเริ่มพูดเลยก็นี่ไงพยายามฆ่าลุงเฉาครับผมพยายามจะอธิบายคุณฟังว่าคุณแบบกิ้งไปกิ้งมาแล้วทำให้แบบมืดเนี่ยต้องล็อกเป้าแบบถูกครับแต่คนจะดูนะว่าการกิ้งเนี่ยผมสามารถกิ้งได้1ทีและต่อเนื่องไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมผมพูดซึ่งการกิ้งของผมเนี่ยถ้าผมโดนตีแล้วเนี่ย2ทีเพราะฉะนั้นน่ะสายตาผมและความรู้สึกผมและการตัดสินใจผมคือมืดแถมฆ่าผมครับอ๋อแล้วอีกสั่งละอันนี้คือผมตัดสินใจนะครับเพราะว่าผมตัวสำรองการตรงที่อู่นะส่วนคดีนั้นก็ถือว่านั่นแหละครับอย่างที่เวียนกล่าวไปดังกล่าวก็คือคุณชิดตัวประกันด้วยเพราะว่าเจตนาคุณชัดเจนอ่ะก็คือเจตนาคุณว่าโอเคคุณแบบมาช่วยลุงเฉามาตีลุงเฉาแต่การทำคุณที่ผมวะเก็ตฟิลปะที่ผมนะโอเคคุณว่าโอเคคุณตีลุงเฉาไม่คือลุงเฉาเขาอยู่ยังไงคือคุณล็อกลุงเฉาไว้อยู่เดี๋ยวทำอย่างนะเดี๋ยวทำอย่างนะครับผมอย่างนะครับอย่างนะครับตัวอย่างขอตัวอย่างเลยครับคุณมึงนะนี่ใช่ไหมผมยืนอยู่ผมบอตอนนี้ตำรวจมารับดอมที่แล้วมันทะลุไปถูกไหมตัวเนี่ยตัวมันทะลุถูกไหมเนี่ยผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยมันทะลุแบบเนี้ยใช่ถูกครับแล้วผมอ่ะถือปืนใช่ไหมแต่ผมแบบผมคิดว่าถ้าเกิดเขามาทำร้ายเฉาจริงๆเนี่ยเขาได้บอกผมไหมพูดอยู่ที่ไงว่าเขาตีไอ้มือตีลุงเฉาใช่ครับมือมันพูดอยู่ไหมครับถูกครับแต่เมื่อเนี่ยถูกครับถูกใช่แต่ถ้าเมื่อเนี่ยบอกว่าตีลุงเฉาเนี่ยมือต้องขอตำรวจดีๆแต่มือไม่น่าจะแบบมาเกลื่อนกล่าวอย่างนี้นะเพราะเกิดเมื่อรู้ว่าถ้าเกิดโอ้จะขอตำรวจจะให้แล้วก็ไม่ได้ประชาชนเนี่ยนะขอตำรวจตีประชาชนเนี่ยนะคุณดอมใช่ผมว่ามันไม่น่าได้มันก็ถูกครับแต่การได้เขามาตีงี้ถ้าว่าคือเขาแบบไม่บอกจินาเลยไงถูกไหมหรือจริงดีใครจะคุยกันคุณดอมลองใส่หมวกหน่อยดอมยืนหันข้างหน่อยตำรวจมายืนตรงพี่ไอ้บางบีเนาะมองไปมึงรู้ว่านั่นมันตำรวจไม่รู้ครับดอมไม่ใส่ไอ้กระบอกปืนอ่ะไอ้ซองปืนข้างๆอ่ะบางตอบพี่ก่อนบางรู้มั้ยว่าเป็นตำรวจครับไม่บางรู้มั้ยฮะไม่แต่ที่เขาบอกคือมันเขาล็อกอยู่ไงเขาน่าจะรู้นะว่าเป็นตำรวจใช่ครับถ้าเกิดประชาชนเขาล็อกมือได้มั้ยครับนะถูกต้องมั้ยผมว่าเขาล็อกเนี่ยก็เนี่ยผมสุดท้ายก็วนกลับมาเนี่ยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดินไปทีเนี่ยมันทะลุอ่ะครับมันทะลุไปโดนคุณดอมไม่ผมว่าเราควรตัดเรื่องทะลุไปเลยว่าอะไรคือทะลุอ่ะครับถูกมั้ยคือไม่พอแล้วดีกว่าก็คืออย่างนี้ครับนะคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนะที่ไม่ให้ฟังคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าตีเนี่ยคือแค่สะกิดโดนตำรวจหรืออะไรนิดนึงเนี่ยคือมันก็เป็นพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็เจตนาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจตนาอยากจะตีใครถ้าต่อยตำรวจก็คือหมัดนึงก็คือพยายามฆ่าเลยครับถ้าต่อยเนี่ยมันจะมีสองแบบครับถ้าสมมติว่าต่อยระหว่างจับกลุ่มเนี่ยจะเป็นการชิง
จะเป็นการต่อสู้ระหว่างจับกุมแต่ว่าถ้าสมมติว่าต่อยหรือว่าอะไรที่พยายามที่ทำให้สลบหรือว่าอะไรเนี่ยจะเป็นพยายามฆ่าเลยครับคือเพราะคดีตำรวจเนี่ยไม่มีทำร้ายร่างกายครับเพราะถ้าทำร้ายร่างกายเนี่ยจะโดนแค่ครึ่งนึงครับนะพอดีมันมีสภาพแวดล้อมดังนี้คือตอนที่ดอมยืนอยู่ดอมยืนอยู่ตรงปั๊มน้ำมันใช่ถูกต้องไหมของอู่ถูกต้องครับน่าจะปั๊มน้ำมันแล้วทางที่มืดมาคือมันต้องไปที่เกิดเหตุก่อนเห็นที่จอดรถช่างไหมมันจะมีต้นไม้ระหว่างนั้นขั้นอยู่เข้าใจไหมครับพอดีดอมกับมืดเขาไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขามองข้างๆเขาไม่รู้ว่าดอมล็อกมืออยู่หรือเปล่ามันมีต้นไม้ขั้นอยู่ต้องไปดูที่เกิดเหตุสิอย่าเพิ่งมโนได้ไหมใช่เราจะได้ดูเหตุจูงใจไปดูกันที่จุดเกิดเหตุแล้วจะได้เห็นภาพจะได้ดูว่ามันยังไงบ้างเพราะอย่างนี้คือมันจะมีให้ตำรวจหลายคนดูด้วยครับตอนเนี้ยเพราะว่าผมว่ามันไม่มีเหตุที่มันควรจะเป็นอ่ะคือทะเลาะวิวาทระหว่างลุงชาวกับมืดแต่คนที่พยายามฆ่าคือบาก้าครับใช่เอางี้ครับระหว่างที่ดอมกิ้งเนี่ยเขาตีต่อไหมดอมตีต่อครับเขาอยากลุมผมเลยครับคือเขาเห็นถ้าดอมกิ้งเนี่ยคือดอมก็ต้องใครลุมครับเทเซอร์อย่างนี้แล้วและทีนี้เขาก็ต้องเห็นเพราะว่ามีตำรวจแค่หน่วยงานเดียวที่มีเทเซอร์ตอนที่ดอมกิ้งอ่ะคือมันในนี่เวนมันคือรอบสุดท้ายที่มืดหยุดตีแล้วแต่บาก้าเป็นคนแทงดอมแล้วตัวลุงชาวไปบางมาเปิดตัวให้หน่อยแต่มันสามทีแล้วนะไม่น่าหยุดตีนะนะใช่แต่ว่าดอมอ่ะเป็นดอมกิ้งจังหวะสุดท้ายพอดีจริงไหมอ่ะดอมลองนึกดูถูกต้องไหมไม่ใช่ไม่ต้องไปไม่ตัวมีไม่ทันละพอดอมกิ้งเสร็จปุ๊บดอมลุกขึ้นมาดอมโดนแทงเลยถูกต้องไหมจำไม่ได้จริงครับแต่รู้แค่ว่าตัวไม้บอลตีสามทีฮะนะนั่นแหละมันมีสรุปสองคดีคือตอนนี้ไอ้มืดเนี่ยมันโดนทะเลาะวิวาทเข้าใจไหมดอมผมว่ามันคำนับมันทะเลาะวิวาทเนี่ยคือสองคนทะเลาะกันใช่ไหมครับแต่ว่าดอมเนี่ยยืนยันมาว่าดอมล็อกมือลุงชาวอยู่ถูกครับเพราะฉะนั้นลุงชาวไม่สามารถจะทำลายดอมได้เลยนะคือตอนนั้นอ่ะต้องไปดูที่เกิดเหตุเพราะว่าที่มันชุลมุนมันมีรถหลายคันเข้าใจไหมแล้วที่บาก้าแทงดอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยอาจจะแทงมืดด้วยก็ได้ไปถามช่างจะได้ยืนยันได้อีกอย่างนึงว่าช่างเขามากับบังไอ้มืดเขามากับบังจริงๆไม่ได้แต่ตำรวจโดนนี่คือมันก็มาขอครับผมโดนบริเวณหน้าประตูก่อนจูนะประตูเหล็กจูนมันต้นไม้ไม่มีนะคราบน้ำมันนะตำรวจจริงเหรอเนี่ยเราต้องไปดูที่เกิดเหตุไงถึงบอกไงเราถึงจะรู้เหมือนคนธรรมดาเลยผมว่าน่าจะเห็นภาพกว่าไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยคือมันจะได้ยืนยันจากช่างได้อีกอะว่าอย่างน้อยน้องผมไม่ได้ต้องการจะมาช่วย NTR มันอย่างน้อยมันความผิดไม่ได้ลดลงครับใจเย็นลูกได้ไปกี่กองอะเออคุณตำรวจจริงได้ด้วยเหรอเวนะผมคิดว่าเราทำรีเลยไหมเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วอะกองเดียวใครอะนายกได้หรอไม่จริงๆอะมาทำคดีมาทำได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะทำร้ายลูกชาวเนี่ยคือจริงเขาก็อาจจะควรโดนคดีพยายามฆ่าประชาชนด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยยังไงเขาก็ทำร้ายตำรวจอยู่แล้วแล้วก็มีเจตนาทำร้ายประชาชนด้วยถูกนี่ครับคือถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอะทำร้ายประชาชนด้วยทำผมด้วยใช่แล้วต้องตีตัวสองจะทำร้ายประชาชนถูกไหมก็คือทะเลาะวิวาทถูกไหมครับพยายามฆ่ายังไงว่าการพยายามทะเลาะวิวาทไม่ได้ครับตีกับประชาชนทำไม่ได้มันต้องอุ้มไม่ใช่หรอมันต้องอุ้มไม่ใช่หรอไม่งั้นคือตีกันทุกรอบทำไมไม่ใส่คดีพยายามฆ่าไปใส่ทะเลาะวิวาทไม่ครับทะเลาะวิวาทคือทั้งสองคนเนี่ยตีกันแต่เมื่อกี้ดอมบอกว่าดอมล็อกมือลุงชาวก็แค่ทำร้ายร่างกายเพราะแสดงว่าลุงชาวเนี่ยไม่ใช่พยายามฆ่าถูกไหมครับใช่ครับจะพยายามจะทำร้ายร่างกายลุงชาวแต่ของตำรวจเนี่ยจะมีพยายามฆ่าแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติตำรวจเนี่ยเวนให้แค่ครึ่งนึงของพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่เพราะว่าหมายเหตุข้างหลังมันเขียนไว้ว่ากรณีทำร้ายโทษแค่ครึ่งนึงของคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ครับแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าพยายามฆ่าประชาชนด้วยเมื่อกี้พูดลืมไปเนี่ยเพราะงี้มันกลายเป็นเหมือนพอทำร้ายร่างกายเนี่ยหาไปฟรีๆเลยฮะใช่ครับเพราะว่าผมว่าสภาไม่น่าโกหกนะครับเห็นสภาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาไม่น่าโกหกนะครับคืออันเนี้ยเอางี้เวนเราลองไปนี่ไหมทุกๆที่เกิดเหตุอ่ะมันมีพยานแวดล้อมอยู่แล้วอยู่ในตัวมันเวนลองไปดูกันไหมเพิ่มนิดนึงผมเห็นบาก้าที่โดนประกาศจับไปนานไม่ทำไมไม่เห็นมาเกิน15นาทีเขาไม่เห็นประกาศจับเลยแต่ทำไมเลือกที่จะจับน้องผมเพราะว่ามันไส้น้องผมส่วนตัวหรือเปล่าครับวันนี้เพราะว่าน้องคุณมาไงครับคุณเฉินถูกต้องไหมแต่บาก้าก็โดนประกาศจับผมไม่ใช่ครับแต่บาก้ามาแล้วบาก้าก็จะเลือกหนีตอนหรือเปล่าเอ้ยแต่ก็ไม่เห็นมีประกาศจับเขาเลยนี่ครับใบเรียกไม่ใช่เหรอประกาศไปแล้วครับใบเรียกอะใบเรียกไม่เห็นใบเรียกขึ้นเลยไม่เคยบอก15ทีนี่เกิน15ทีแล้วเราคุยกันอยู่นะแล้วหมายจับครับแล้วไหนหมายจับอ่ะผมเลยงงเอางี้จังงี้ผมพาน้องผมงั้นเอาเนี่ยครับคนเวรเราหมายจับบาก้าตามด้วยทำคดีพ้นมือครับมันก็จะโอเคละเพราะว่ามันก็กลายเป็นเหมือนน้องผมโดนยัดข้อหาไปฟรีเลยไงถูกไหมครับแบบนี้คุณตำรวจไม่เชื่อพยานเลยใช่ไหมครับหรือว่ากลายเป็นน้องผมโดนยัดคดีฟรีพยานก็ไม่มีน้ำหนักเลยถูกไหมครับเห็นไหมพยานไม่มีน้ำหนักเห็นไหมคุณตัวนี้พูดเองไม่ผมหมายถึงว่าพยานก็ไม่มีน้ำหนักสิครับถ้าอย่างเงี้ยคุณทำแบบนี้พยานก็ไม่มีคำพูดเลย
อะไรตอนที่คนเห็นเหตุการณ์ก็เป็นจริงทั้งสภาเป็นทั้งอะไรพวกผมไม่ใช่พวกแบบเอาพวกผมมาเป็นน้ำหนักเลยนะแล้วปัญหาคือคุณก็ยังเป็นตำรวจใหม่คุณแน่นกฎหมายหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ไม่ครับคุณเดียนแต่ว่าสภาเนี่ยเขายืนยันมาว่าคือดาร์คโอเวอร์เนี่ยได้ทำร้ายดอมจริงซึ่งสภาท่านก็บอกแล้วนะเมื่อกี้น้าบอกเลยครับว่าไปดูใช่ให้น้าใช่ครับก็คือบาก้าจะโดนคดีฆ่าผมไงคืออย่างนี้แล้วมันคือมีทำร้ายร่างกายมันก็ต้องโดนสมรู้ไหมคือคุณตำรวจเวรครับคุณดูจากมูลเหตุจูงใจด้วยนะเพราะว่าไอ้บักขอทานเนี่ยนะเขาเจตนาบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะหมายเอาชีวิตตำรวจเขาถึงมารายงานตัวถูกต้องไหมคือคุณต้องมองนะผมเข้าใจครับแต่ว่าคือนะก็ต้องเข้าใจในกฎหมายที่เขาทำมาว่าคือถ้าสมมติมันโดนตำรวจไปแล้วเนี่ยคือมาถึงร่างกายตำรวจแล้วเนี่ยยังไงมันต้องโดนครับนะเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยเวียนเอาเบาแล้วนะเพราะว่าปกติเขาจะโดน 30,000 แล้วก็2ชั่วโมงแต่นี่ผมเอาแค่ 15,000 แล้วก็1ชั่วโมงในคดีพยายามฆ่าผมจะขอบอกคุณตำรวจหน่อยนะครับผมกฎหมายอ่ะมันยืดหยุ่นได้ครับถ้ามันไม่ได้นั่นคือเผด็จการคุณตำรวจต้องลองคิดดูเองแล้วนะว่าโอเคเจตนาเขาบริสุทธิ์ที่จะมาคุยกับคุณตำรวจไม่ต้องเสียแรงไปนู่นไปนี่อ่ะลองคิดดูนะครับผมแล้วเมื่อกี้คุณตำรวจต่อยประชาชนด้วยพยายามฆ่าน้องผมเออไม่พยายามฆ่าเพื่อนผมไม่ได้เดี๋ยวน้องผมพอดีไปที่คุณตำรวจพูดไปอ่ะได้ครับแล้วเมื่อกี้เขาโดนอะไรบ้างครับโดนโทษวินัยโดนอะไรหรือว่าโดนโทษทางไหนครับวินัยเยลเอางี้ตำรวจโดนครูสองนี่ถูกไหมถ้างั้นตำรวจครูสองนี่ชาวเชียงนี่น่าโดนจับคุณตำรวจดอมคุณฟังผมนะคุณบังตอนผมเป็นเจเลย์อ่ะครับโทษทางวินัยอ่ะไม่มีหรอกครับตำรวจดำเนี่ยโดนปรับแสนหนึ่งสองแสนติดคุกชั่วโมงหนึ่งบ้าเปล่าไอจูอ่ะไอจูตำรวจดำทำไมโดนปลดอ่ะถูกครับไหนอ่ะวินัยใครวินัยทางรองหรือใครครับผมเชื่อว่าเวนเนี่ยเขาปฏิบัติงานดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาอาจจะแบบว่าพลาดไปเองแหละขอโทษด้วยครับจริงพลาดไม่น่าพลาดทำไมบางคนถึงไม่พลาดทำไมแล้วอีกคนถึงพลาดผมไม่เข้าใจเวนน่าจะกระตุกมั้งครับเพราะว่าเวนบ่อยกระตุกครับนาทีละครับไกลเกียร์เราไกลเกียร์กันดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์นะที่เขามาเนี่ยให้เขาเลือกที่จะหนีดีกว่าเพราะถ้าเกิดน้องผมไม่บริสุทธิ์ใจผมจะเอาน้องผมมาเคลียร์ทำไมผมไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ถึงแม้ว่ามันจะสกปรกไปหน่อยนะแต่มันก็บริสุทธิ์ใจจริงครับไม่งั้นถ้าผมรู้ว่าน้องผมทำผมก็พาน้องหนีไม่ชัวร์กว่าแล้วครับในเมื่อยังไงผมมั่นใจผมหนีผมก็รอดอยู่แล้วผมให้อยู่ที่เวรนะถ้าสมมติว่าไก่เกียร์นะครับนะได้สุดแค่ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ครับนะแล้วก็ก่อเหตุบริเวณอุช่างครับอันนี้เพราะน้าต้องเข้าใจด้วยผู้ช่างนี่เขาต้องไปเคลียร์กับช่างหรือว่าเคลียร์กับตำรวจเลยมันมีกฎหมายให้ตำรวจทำอยู่ครับนะมีหักเพราะช่างก็แจ้งมาว่าเคลียร์คนนี้ทำลองแจ้งเขาดูสิว่าเขาพอใจกับอันนี้ไหมแล้วก็ตกลงกันโอเคอยู่ในจุดที่มันโอเคทั้งคู่เพราะว่าคนที่ลงมือสังหารดอมจริงๆคือบาก้านะครับผมตอนนี้นะครับถ้าสมมติจะโดนคดีผมจะเอาคดีทำพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ 15,000 แล้วก็จำคุกทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วก็ก่อเหตุบริเวณอู่ช่างนะครับโอ้ยอย่าเผลอใส่กระตุกเลยนะเว้ยพวกมึงอ่ะได้ยินไหมเนี่ยก่อเหตุบริเวณอู่ช่างเนี่ย10,000แล้วก็10นาทีครับมีหมายจับบาก้าเลยครับเนี่ยพูดมาตั้งนานเลยก็จริงพูดมาจนแบบใช่เพราะว่าเนี่ยอันนี้พูดนะเวนว่าเนี่ยตำรวจไม่ได้เรียกช่างมาเลยว่าใครเป็นคนลงมือสังหารตำรวจจริงไหมถูกต้องไหมแต่ตำรวจแบบผมแบบผมเป็นจ่าตาแล้วครับมันต้องเรียกช่างอีกเหรอเดี๋ยวดอมคือตอนที่ดอมโดนแทงอ่ะดอมโดนแทงจากข้างหลังนะอันนี้พวกพี่เห็นแต่ผมรู้ว่าใครเข้ามาหาผมบ้างไงถูกไหมคือมันดอมหันหลังอยู่ดอมไม่เห็นหรอกดอมต้องสืบจากพยานก่อนสิจริงไหมใช่ถึงจะรู้ว่าไอ้ขอทานตกปลอกเนี่ยมันวิ่งหนีออกไปแล้วพอมันรู้ว่าดอมกิ้งแต่คนที่เข้ามาแทงดอมเป็นคือคุณดอมโดนจับคุณดอมอยากได้ความถูกต้องที่สุดเลยทำไมแล้วไม่น้องผมโดนจับคุณถึงไม่ให้ความถูกต้องที่สุดกับน้องผมบ้างผมแค่ว่าให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกคดีนึงให้ตำรวจเขาต่อยหน้าไอ้มืดได้ครับบริเวณสน.ได้ครับผมเรื่องห่วงครับจมฝากด้วยครับถามโทษวินัยถามโทษวินัยผมคิดว่าประชาชนคงเจียวตัวได้หรอครับตามหลักแล้วนะไอ้นะไม่ก็ตำรวจเจียวเองตำรวจก็อยู่กันอยู่แล้วดิถูกไหมครับได้ครับยินดีครับก็ทำให้ได้ครับยินดีครับเดี๋ยวเราโอเคเราประกาศจับมาเรียกคนมาการแล้วเราทำคดีคนมืดเลยจะได้ต่อเนื่องเนี่ยเวนเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องไปนี่หรอกไม่ต้องไปน้องผมโดนอะไรบ้างครับผมอยากรู้คืออย่างนี้คือก็คือทำน้องผมโดนพยายามฆ่าทันทีเลยไม่ครับเมื่อกี้ก็คือนาซิลาเนี่ยยืนยันมาว่าบาก้าเป็นคนแทงถูกไหมครับใช่พยายามฆ่าเนี่ยคือมันจะเป็น 32,000 ชั่วโมงแต่ว่าเขามีหมายเหตุข้างหลังว่าถ้าแค่ทำร้ายร่างกายเนี่ยจะเป็นโทษครึ่งหนึ่งของคดีนี้ก็คื
15,000แล้วก็1ชั่วโมงครับงั้นผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับแล้วก็อู่บริเวณเกิดเหตุบริเวณช่างเนี่ยคือมันต้องได้จริงๆครับเพราะว่าช่างเขาบอกมาว่ามีแบ็คลิสต์ด้วยก่อเหตุบริเวณช่างนี่คือยังไงใช่ครับก่อเหตุบริเวณช่างเนี่ยจะโดนปรับทั้งหมด 10,000 ครับอ๋อโดนไปตังค์อย่างเดียวไม่โดนเพิ่มเวลาแต่แค่ว่าเหมือนจะพุกเพิ่ม10นาทีครับแต่ว่าถือว่าให้ความร่วมมือเนี่ย10นาทีนี้ผมจะตัดไปแล้วก็โดนแค่1ชั่วโมงครับแล้วที่ให้ความร่วมมือคือถ้าเกิดมาให้ปากคำที่สน.มันมีลดเวลาอะไรให้น้องผมอีกไหมเพราะว่าน้องผมก็มาให้ปากคำที่สน.กรณีเนี่ยคือเขาเรียกอะไรครับคือเขาบอกกันมาอยู่แล้วว่าไม่ให้ลดเวลาถ้าสมมติมีการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ครับในคดีทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาลดค่าปรับได้เหรอครับไม่ใช่ครับค่าปรับเนี่ยคือห้ามลดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเนี่ยเราสามารถถ้าให้ความร่วมมือเนี่ยคดีเล็กๆน้อยๆเราอาจจะลดไปได้แต่ถ้าสมมติว่ามีถึงตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเราไม่ให้ลดครับเพราะมันเป็นการที่เจ้าหน้าที่หรือว่าครอบครัวเราโดนทำร้ายสรุปรวมๆแล้วก็มัน 25,000 ใช่ไหมครับใช่ครับ 25,000 1ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้เพื่อนผมตาแตกนี่รับผิดชอบไงครับผมเห็นตาปูดเลยปูดแล้วปูดจับเลยอ่ะน้องผมก็โดนชกอย่างเงี้ยคุณตีแก้วตำรวจก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันปูดเลยอ่ะคุณตำรวจก็บอกคุณตำรวจก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันหน้าแม่งก็ไม่ดีอยู่แล้วโดนต่อยทำไมมันกลายเป็นความไม่ตั้งใจมันกลายเป็นน้องผมกลายเป็นความตั้งใจแต่ตำรวจทำคือกลายเป็นความไม่ตั้งใจผมแค่สงสัยว่าอันนี้คือไม่ตั้งใจหรือเปล่าเจตนาให้ตำรวจคนอื่นทำในคดีผมได้เลยครับทำแล้วใครคนอื่นเราต้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับแล้วค่าเสียหายแล้วเพื่อนปูดเลยตาปูดเลยไม่เวรเดี๋ยวก่อนคือครับนะเราอย่าพูดอย่างนี้คือเราลองคือก่อนจะตัดสินคดีมืดเนี่ยเราลองไปดูที่เกิดเหตุก่อนไหมเพราะถ้าเกิดว่าโอเคเองเนี่ยเองรับฟังเขาว่าเรื่องเองทำร้ายร่างกายอ่ะเขาก็ไม่ติดใจเอาเรื่องก็คงไม่เป็นไรหรอกลองไปดูก่อนไหมซื้อมาให้เฉยนะถ้าเขาจะไปแล้วนะเขาเชื่อนะแต่แรกแล้วเขาไปแต่ผมแค่ว่ามันไม่เชื่อแล้วผมเข้าใจว่าคุณตำรวจไม่ได้ตั้งใจแต่หมายถึงว่าทำไมพอน้องผมทำทำไมถูกกลายเป็นตีความเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นที่แบบเฮ้ยน้องผมไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงขนาดนั้นแต่คุณตำรวจดอมเรื่องที่จะทำแบบนี้กับน้องผมทั้งที่ตอนที่เขาเป็นประชาชนเขายังเรียกร้องหาความยุติธรรมกับตัวเขาเลยแต่พอมาเป็นตำรวจแล้วปุ๊บทำไมคือเขาบ้าอำนาจเหรอครับหรือว่าไงผมไม่เข้าใจจับอย่างเดียวจับก่อนแล้วค่อยที่ความจริงน้องผมไม่ได้เป็นคนแทงหรือว่าไม่ได้เป็นคนทำด้วยซ้ำเขาก็บอกว่าน้องผมเป็นคนฆ่าเขาเฮ้ยไอ้บางเพื่อนมึงโดนล็อกอย่างนั้นอ่ะมันตีไม่โดนอยู่แล้วจะรู้ตัวผมแค่ไม่เข้าใจครับแค่ไม่เข้าใจใช่ครับถ้าเรื่องของความคิดดอมก็ต้องถามดอมเลยครับไม่แต่พอตอนนี้คือเขาเลือกที่จะปัดหน้าที่ความรับผิดชอบโยนมาให้คุณเวนแล้วไงแล้วคืออย่างนี้ผมก็ต้องคุยกับคุณเวนหรือเปล่าใช่เพราะเขาบอกว่าคุณเวนทำงานดีนะเขาบอกว่าคุณเวนจัดการเลยเขาเลยเขาพูดอยู่แล้วเขาไม่ทำถูกไหมล่ะคุณเวนทำงานดีนะผมจะคุยกับใครอ่ะผมก็ต้องคุยกับคุณเวนถูกไหมครับอันนี้ถูกตอนนี้คุณเฉินอยากรู้เรื่องอะไรครับไม่เจตนาตำรวจอ่ะดอกยังไงก็เจตนาฆ่าแล้วคุณตำรวจเจตนายังไงต่อยหน้าน้องผมเนี่ยใช่แค้นอะไรหรือเปล่าหรือมันไส้มันแต่เดินเข้ามาในต่อหน้าหรือไงทำไมต้องต่อยหน้าเพื่อนผมครับเพื่อนผมก็มีความรู้สึกอันนี้ผมยอมรับนะครับว่าผมต่อยหน้าแต่ว่าแบบคืออาจจะมีอาการของหมอที่กดยาแล้วมันไม่หายครับมีอาการเส้นกระตุกนิดหน่อยนแต่ผมสามารถยอมมาตรวจได้ไหมครับยอมรับคดีได้ครับทำร้ายร่างกายแจ้งหมอมาตรวจได้ไหมครับว่าเป็นเส้นกระตุกจริงตัวกระตุกตรวจได้ไหมไม่อยากแจ้งให้เส้นกระตุกทั้งสอนอเลยไหมเนี่ยผมกระตุกขึ้นผมกระตุกบ้างคุณเป็นโรคเส้นชักกระตุกโอเคเรียกหมอมาตรวจได้ไหมครับผมจะได้เรียกหมอมาให้ว่าคุณเป็นจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่แต่ว่าโรคไอ้โรคแบบนี้เชื่อผมนะครับอย่าพูดเรื่องโรคเลยเพราะถ้าผมในต่อนอเป็นโรคบ้างอ่ะคุณตำรวจก็จับผมไปดีถูกไหมครับสรุปเป็นไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นผมจะได้เรียกหมอมาคุยง่ายๆดีกว่าครับแค่ความยุติธรรมให้เพื่อนผมพออันนี้ได้สุดแล้วครับรอขึ้นศาลดีกว่าครับผมว่า 25,000 แล้วก็จำคุก1ชั่วโมงครับไม่ก็หมายถึงว่าอย่างงี้คุณเวรชกน้องผมก็เอามาลดหย่อนกับค่าปรับอะไรได้มั้ยเพราะผมแค่อยากรู้ตรงนี้ไงค่าเสียผมก็ไม่ได้ต้องการจะแบบอุ้ยโหต้องแบบจับคุณตำรวจเข้าคุกซึ่งมันก็ไม่ขนาดนั้นไงมันก็ไม่ได้แบบเจตนาอะไรกันขนาดนั้นเราคุยกันได้เนาะเฮียน้องผมให้ความร่วมมือผมเลยงงว่าเอ้ยมันไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายตำรวจตั้งแต่แรกด้วยผมเลยงงว่าทำไมมันดูรุนแรงจังอะไรอย่างเงี้ยจากที่มามอบตัวมาให้ปากคำถึงสน.ซึ่งผมดูแล้วไงบาก้าก็ไม่มีทางโดนจับหรือน้องผมถ้าหนีไปก็ไม่มีทางโดนจับอยู่แล้วเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าตำรวจไม่ล่าคดีมันเล็กหรือผมพูดผิดเขาพูดอะไรนะแต่มันก็เรื่องจริงนะเฮียคือเวลาเราประกาศจับแล้วถ้าสมมติเราโล่งใจหรือเราแบบว่าอยากมาเคลียร์แล้วมาเคลียร์แล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมอย่างนี้ผมเลือกให้เพื่อนผมหนีมั่วซั่วไปเลยเถอะครับใช่ไหมคุณตำรวจ
ไม่แต่ถ้าสมมติว่าจากนี้เนี่ยคือถ้าสมมติโดนประกันหมายจับไปเนี่ยคือคุณเมื่อจะโดนเต็มแล้วก็ไม่มีอะไรตกเถียงจับได้อยู่แล้วครับไม่แต่นี่มันก็แทบจะเหมือนไม่ลดเลยนะครับถูกไหมเพราะว่าถ้าว่ากันตามเจตนาแล้วว่ามันคือมันไม่ลดอะไรเลยนะครับผมพูดอันนี้คือเราลดแบบไม่เอาคดีที่เขาช่วยผู้หาหลบหนีนะครับไม่คือเรากลับมาคุยกันถึงประเด็นแรกตั้งแต่แรกที่เราคุยกันว่าคือเจตนาของเขาไม่ได้จะมาช่วย NTR อยู่แล้วไม่เข้าใจครับคือเขาจะมาตี NTRแต่กลายเป็นเหมือนกับว่าบาก้ามันโผล่มาจังหวะไหนผมก็ไม่รู้แล้วก็เข้ามาแทงตำรวจกลายเป็นน้องผมก็รับผิดตรงนั้นเหรอครับแต่ที่น้องบริสุทธิ์ใจเพื่อจะมาเคลียร์ถูกไหมครับมันก็พูดยากครับเพราะว่าคือดอมเนี่ยจับผู้ต้องหาอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยดอมไม่อยู่เลยครับตำรวจคือพอดอมสลบผู้ต้องหาปล่อยผู้ต้องหาไม่มีการโดนจับกุมต่อคุณตำรวจเวรครับนะคุณเชื่อผมเถอะนะคุณเจรจาไก่เกียร์ดีกว่าเพราะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวดอมจะมีปัญหาเรื่องการทิ้งรถแล้ววิ่งเข้ามาอยู่ในอู่นะถูกต้องไหมฮะฮัลโหลมีใครได้ยินกูไหมได้ยินครับฟังอยู่ได้ยินครับนะเออเขาไม่ตอบคือดีเทลอะถ้าเกิดว่าเขาจะเอาเรื่องมันละเอียดเลยนะเวนลองไปดูลองไปหาถามจากพยานก่อนก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยพยานสักคนอยู่ไหนอะนอกจากพวกพี่อะถ้าเกิดว่ากลัวพวกพี่ไม่เป็นกลางนู้นครับช่างมีครับผมว่าก็ดีนะอย่างน้อยไม่ได้แบบทำให้มันแบบถูกต้องไปเลยผมไม่ซีเรียสนะถ้าน้องผมโดนจับแต่แค่ว่าเจตนาน้องผมไม่ได้ต้องการจะไปตีตำรวจเพื่อจะช่วยอะไรอย่างนั้นนะซึ่งผมก็เลยมองว่าเอางี้มันก็ไม่แฟร์กับน้องผมหรือเปล่าในเมื่อมาให้ปากคำสน.นี่สู้หนีดีกว่าใช่ผมไม่อยากให้เพื่อนผมถูกกล่าวหานะผมมารับโอเคครับเดี๋ยวไปนี่ก่อนดีกว่าไปผมว่าไปตามช่างมาก่อนดีกว่ามั้งที่เขาเห็นเหตุการณ์อะจะได้แบบผมไม่นะผมว่าไม่นะครับถ้าเกิดนี่คือสตาร์ผมมาชัดเจนแล้วคือว่าคือผมโดนฆ่าจริงๆผมไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าคนอื่นโดนทำร้ายผมโดนทำร้ายแต่ปัญหาคือตอนแรกที่ดอมบอกคือดอมบอกว่าโดนไม้จนสลบใช่ไหมใช่ครับแต่พวกพี่ทั้งหมดเห็นว่าบาก้าเป็นคนลงมือแทงดอมพวกพี่ทำแต่ผมรู้เขาสุดนั้นไงผมเป็นคือเอางี้ผมโดนเองอะไม่เตรียมเนี่ยตอนเนี้ยพวกพี่แต่ผมได้บอกว่าน้าเตรียมเลยผมได้บอกน้าเตรียมเลยไม่ฟังก่อนนะพวกพี่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดตอนที่โดนจับไอ้มืดอะไรพวกนี้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่อู่แน่นอนไม่มีใครโทรศัพท์ด้วยไปตามพยานเลยดีกว่าจริงๆดอมจะได้รู้ไงว่าจริงๆแล้วดอมโดนอะไรใช่ครับเห็นด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เห็นไปเลยว่าเออจริงๆแล้วคุณตำรวจคือคุณตำรวจดอมพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าเพราะความหมายมันเปลี่ยนเลยนะมันความหมายมันเปลี่ยนความหมั่นไส้ความอะไรมันเปลี่ยนเลยนะถ้าคุณคิดว่าไม่แต่ความหลังของเราคือเพื่อนกันนะครับมันก็ไม่น่าจะเดือดมั้งถูกไหมครับมันไม่เดือดแน่นอนอ่ะเพราะผมกับมื่นรู้จักกันมานานนะไม่คือปีสองปีเลยก็ว่าได้ว่ามันเดือดหรือไม่เดือดผมคิดแค่ว่ามันไม่ได้แฟร์ครับมันไม่ได้แฟร์ครับใช่มันคือถ้าเกิดว่ามันไม่แฟร์แต่ผมดูทำร้ายจริงๆไงขอพูดหน่อยครับก็คือครับตรงเนี้ยดอมบอกว่าสายตาดอมใช่ไหมครับแต่สมมติว่าสายตาดอมแล้วสมมติว่าผมยืนอยู่20คนแต่พูดคนละแบบกับดอมเลยถ้าเกิดสายตาดอมก็คือถูกไหมก็คือผมใช่ครับอ้าวแล้วทำไมคุณตำรวจเวรครับทำงานขอพูดหน่อยนะคุณตำรวจเวรทำงานมานานแล้วใช่ไหมครับพยานก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับถูกไหมครับอันนี้ถูกไหมครับตำรวจเวรหรือพยานไม่สำคัญเลยจริงๆสายตาตำรวจคือที่สุดพยานไม่จำเป็นไม่ถ้าถามว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือหนึ่งก็คือพยานก็สำคัญครับแต่ว่าหนึ่งตำรวจเห็นสองสภามายืนยันสามมีแบ็กดิสจากช่างก็สภายังยืนยันให้ไปตรวจสอบให้เมื่อกี้ยังให้ไปหาหลักฐานที่ต้องต่อเลยครับคุณเวรยังไม่ไปเลยครับแล้วยังบอกเชื่อคำสภาผมยืนยันในส่วนที่ผมเห็นทั้งหมดนะก็คือไอ้มืดตีจริงแต่คนที่ลงมือสังหารก็คือบาก้าใช่ทำไมคุณไม่เอาส่วนที่สองที่ผมยืนยันไปมาใช้งานด้วยล่ะหรือผมพูดผิดผมขออีกทีได้ไหมใช่ป้าพูดอีกก็ถูกอีกใช่ไหมลูกจริงครับใช่ค่ะป้าผมยืนยันไป2ส่วนนะคุณตำรวจคุณต้องฟังผมให้ดีๆนะผมยืนยันไป2ส่วนนะครับนะว่าส่วนไอ้เมื่อตีจริงยาวมันแต่ด้วยเหตุมันเถียงกันอีกยาวโอ้ให้ที่เกิดเหตุพี่ก้องแล้วก็ดูส่วนมันที่2คือเถียงกันอีกยาวสักคำที่ลงมือฆาตกรรมคุณครับหิวข้าวไม่ใช่เมื่อแต่เป็นบาก้าซึ่งคุณก็ต้องไปสืบถามเพื่อกินใหม่ถามพยานถูกต้องไหมหิวแล้วใช่และอีกอย่างคือตอนที่คุณโดนแทงคุณหันหลังอยู่ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณเชื่อผมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าคุณสามารถมองเห็นข้างหลังได้ยังไงคุณควรจะไปถามพยานดีกว่าตอนแรกผมกะจะคำขันสันประสาทแต่ว่าผมมองว่ามันใช่ครับตอนแรกผมเรียกผมคิดว่ามืดรถตมาแน่เพราะว่ามืดแบบโอเคเราก็จากกันแต่เครื่องแรกที่น้าเสนอมาเนี่ยให้ไปที่สนให้ไปที่อู่ถูกต้องไหมเพื่อถามพยานเราถามพยานคือพยานเนี่ยเราถามไปมันก็เ
สุดท้ายคำตอบมาเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายก็คือทำอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเลยผมเป็นเจ้าที่แล้วผมโดนบาดร่างกายซึ่งผมเห็นเต็มๆสองตาซึ่งพยานเนี่ยมันก็สำคัญนะแต่ผมเห็นไปแล้วอ่ะส่วนข้อสองนั่นแหละครับก็คือซีน่าเสนอมามันก็ได้ครับแต่คือผมเป็นเจ้าที่ไงคือแบบไม่ขอบคุณชัยวัฒน์ด้วยครับผมรับไปก็น้อยรับไปก็นานขอบคุณชัยวัฒน์ด้วยครับที่มาซัพพอร์ตทีเดียวตายอันนี้ก็คือใช่ใช่อันนี้ผมเข้าใจนะอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเอางี้ครับผมว่าเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อกันไปคือดอมเนี่ยยังไงก็เป็นเจ้าของคดีเดี๋ยวเวนขอเจรจาให้ได้ไหมเอางี้ดีกว่าคือถ้าดอมยอมเนี่ยฮัลโหลมีใครได้ยินไหมเนี่ยฟังอยู่ครับฟังอยู่ฮัลโหลดอมครับได้ไหมได้ยินชัดเจนดอมให้เจรจาให้ได้ไหมก็คดีเดิมแหละที่เวนเผยมาก็คือพยายามฆ่าถูกต้องไหมนะมีอะไรบ้างนะขอทีได้ไหมขอทีได้ไหมมีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ครับโทษแค่คืนหนึ่งเจตนาจนสลบ15,000ครับแล้วก็ก่อเหตุบริเวณอู่ช่างครับ10,000ครับจำคุกบริเวณอู่ช่าง10 นาทีแล้วก็จำคุกบริเวณทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ครับ1 ชั่วโมงครับเนี่ยผมก็เลยถามว่าคือโดนทั้งหมดนี้แต่คุณไม่มาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนความหมายนะคือคุณจะรู้ว่าคุณหนีแต่คุณมาเนี่ยเออคิดว่าคุณมาคุยก็คือถือว่าแบบไม่ได้อะไรเลยครับไม่มึงเชื่อกูไปคุยมึงให้ทำคดีไปอ่ะที่เขาบอกอ่ะชั่วโมงนึงไอ้หมื่นนั่นแหละก็ทำไปเลยเรื่องนี้ตำรวจโดนอะไรต่อยหน้าโดนอะไรนะ3,0003,000แล้วก็20 นาทีครับแล้วก็เป็นตำรวจเนี่ยคูณ2ครับแล้วบริเวณสน.โดนปรับอะไรบ้างครับหรือว่าไม่มีก่อเหตุบริเวณสน.มีนี่ครับประชาชนก่อเหตุโดนเลยนะทำร้ายร่างกายไม่สามารถเรียกได้ไม่ใช่เหรอจะให้น้องมันจะมีใช่ไหมครับผมไม่รู้นะทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ต้องหาไม่ยอมความเนี่ยเรียกค่าเสียหายไม่ได้ครับไม่ยอมไอ้มืดเรียกไปไอ้มืดก็เรียกค่าเสียหายไปแล้วก็เรียกดิไม่ครับถ้าไม่ยอมความเนี่ยเรียกค่าเสียหายไม่ได้แต่ถ้ายอมความเนี่ยเรียกค่าเสียหายได้ครับอ๋อคือต้องยอมความเรียกเท่าไหร่เหรอครับเรียกเท่าไหร่ครับ5,000มั้งจะไม่ผิด5,000หรือ15,000นะเรียกเท่าไหร่ครับเรียกได้ค่าเสียหายเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของค่าปรับครับโอ้ครึ่งหนึ่งของค่าปรับก็แค่5,000เดียวมั้งใช่ปะใช่ครับเรื่องนี้ต้องถามว่าค่าปรับมีอะไรบ้างครับในรองผู้อยากทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับครับค่าเดียวเหรอแล้วไม่อยู่ในตรงนี้เขาเรียกว่าโรงแรมหรือสน.ครับพี่ไม่แต่ครับผมถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าดอมเนี่ยยอมให้ผมไกลเกลี่ยเนี่ยเรื่องมันจะจบด้วยดีได้ไม่เอาไม่ครับอย่างที่บางบอกครับอันนี้เลยตามนั่นแหละดีว่าไปตามคดีเลยครับแล้วก็เหตุบริเวณสอนอบางผมจำได้มีด้วยดีมีก่อเหตุบริเวณสอนอโดนด้วยมีอยู่แล้วพี่เคยโดนมีหรือที่นี่มันเรียกโรงแรมครับถ้าเรียกโรงแรมก็ไม่เป็นไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมอยากรู้ผมขอแฮนนี่พ็อกช็อปนะพี่ซื้อไม่ให้ก็เห็นวิโรสนอมีครับเท่าไหร่ครับก่อนนอนอ่ะ31,000ชั่วโมงครับโอ้โหครับเนี่ยตำรวจใส่ตำรวจสองชั่วโมงตำรวจนี่ใช่ครับ62,000 ชั่วโมงต้องคูณสองนะครับใช่แล้วก็ค่าทำลายด้วยตะกี้ตำรวจใช้บัตรเจ็บไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช่มันไม่ได้อยู่แล้วนี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกแค่มันจะมาวัดกันมาใส่กันตามกฎหมายเต็มๆมันก็หนักทั้งคู่ครับเห็นมั้ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์คือเจตนาคือมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเลยผมเลยงงว่าโอเคถ้าเกิดคุณตำรวจจะใส่กันเต็มๆก็ได้ผมก็ว่ากันตามกฎหมายก็ว่าตามกฎหมายกันไปผมก็ได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นเพราะว่ามันก็จ่ายได้อ่ะแต่ผมแค่งงว่าเอ๊ะทำไมมันดูว่าเหมือนเจตนาแบบติดนะเอาติดคุกประชาชนนะติดคุกประชาชนสบายก่อนนะคุยจริงคุยจบง่ายอยู่แล้วครับง่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายครับก็ตามมาเลยครับก็ตามได้ครับได้ครับโอเคครับมาตามนั้นเลยครับของถ่ายรูปปินส่งให้ผมลงทวิตเตอร์ผมดูด้วยนะผมขอดูได้ครับได้ครับผมนั่นด้วยนะครับผมใช้บัตรอันเจียวเพื่อนผมนะเท่าไหร่นะ60,000หกหมื่นหกครับแล้วก็จำคุก2ชั่วโมงกว่าบางทีเพื่อความสบายใจผมทำคดีคุณนี่เองเวียนเองติดคุก2ชั่วโมงครึ่งไม่เอาครับไม่เอาคุณแหนมทำมาเคลียร์ได้ครับยินดีแหนมคุณแหนมเข้าตำรวจก็เอาบินลงทวิตให้เขาเห็นด้วยนะแบบหรือว่าเอาลงไม่เดี๋ยวให้คุณเวียนลงดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้าตู้ก็จะเห็นเวลาด้วยผมอยากดูเวลาใช่เรื่องอะไรคะคุณเวียนบอกสิครับไม่มีทั้งหมดขอเหตุบริเวณสน.แล้วก็ขอดังๆไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยขอหนักเดี๋ยวจัดให้หนักๆเดี๋ยวจัดให้หนักๆเดี๋ยวจัดให้ขออย่างเดียวอย่าออกแค่นั้นน่ะเดี๋ยวกูจัดให้ทำลายร่างกายหนักๆเดี๋ยวกูจัดให้10 นาทีครับไม่มึงหนีเหรอตอนนั้นมึงหนียังหนีอยู่เลยก็ห่วงเดี๋ยวกูจัดให้มึงเปิดประตูดิไม่เดี๋ยวเราเอาทีละเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้เหี้ยจัดใ
เอาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเจอเหี้ยของจริงจะให้ไปเลยต้องคุณเชื่อเย็นๆค่ะเย็นๆใจเย็นๆแล้วจะไปเขาพูดได้อ่ะเหี้ยพูดได้ไม่ทำไมเขาพูดเหี้ยของผมได้อ่ะตำรวจพูดถึงได้ไงอ่ะใจเย็นๆคือก็เขาพูดไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแล้วไปพูดไม่ได้เหรอเอาถามแล้วไปพูดไม่ได้เหรอเราขอร้องได้ไหมเขาพูดก่อนนี่เขาพูดกับผมก่อนนะเอาผมให้คุณฟังก่อนเขาพูดกับผมก่อนเปล่าอ่ะอันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการเองขอว่าไงขอหนักไอ้เหี้ยงี้ผมบอกอ้าวแล้วมึงก็เหี้ยมาทำไมอ่ะได้ไม่งั้นเราไหว้เลยค่ะอย่าไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ความผิดกูแล้วผมหมายถึงว่าอ้าวแล้วเขาพูดกับผมว่าขอหนักไอ้เหี้ยอย่างนี้คืออะไรอ้าวผมบอกว่างั้นมึงก็เหี้ยกันมึงจะเอาปะล่ะไม่ไม่กูแลกได้นะกับเงินที่กูมีอ่ะกูจะให้มึงเอาให้มึงออกอ่ะเอาเปล่าเย็นๆค่ะใจเย็นๆเอาเปล่าใจเย็นแนมขอร้องได้ไหมเอาคุณมาขอร้องอะไรเอาเอาคุณถามมันจะกำลังเป็นพูดกับผมก่อนนะทะเลาะกันได้ไหมอ้าวคุณเห็นเลยนะไม่เอาไม่เอาขอโทษไม่ขอโทษขอโทษแล้วมีตำรวจทำไมขอโทษแล้วหาตำรวจเหรอเราเห็นว่าเขาพูดแต่เราขอร้องจริงๆว่าคุณอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ไหมคะไม่ได้อะมันจะทะเลาะได้ไงอะคุณก็ได้ยินเขาพูดกับผมก่อนผมคุยเขาดีๆไม่หลุดเรื่องอะไรแบบอื่นนะคุณแหนมคือสงบสติอารมณ์นิดนึงได้ไหมคะแบบนิดนึงช่วยแบบนิดนึงหน่อยได้ไหมอ้าวไม่เอาผมถามคุณตำรวจก่อนว่าเขาพูดจริงไหมเขาพูดจริงแล้วแล้วไงต่อช่วยนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเราจัดการเดี๋ยวทำคดีให้ดูเลยตำรวจพูดไม่เอาผมโดนด่างี้กลายเป็นผมต้องแบบเฮ้ยผมต้องยอมเหรอแล้วทำไมมันความยุติธรรมอยู่ไหนทำไมผมต้องยอมบ้างอ่ะทำไมทีเขาไม่ยอมผมบ้างอ่ะเขาก็ผิดทำไมผมต้องยอมเขาตลอดอ่ะทำไมเขาไม่ยอมผมบ้างอ่ะไม่ครับแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ผมขอโทษแล้วแต่ไม่คุณพูดขึ้นมาเองเลยไม่ต้องมาขอโทษกันน้องผมขอโทษคุณจบป่ะกันคดีไม่เอาน้องขอโทษขอโทษอ่ะได้ป่ะได้ป่ะน้องบอกขอโทษไม่เอาน้องขอโทษคุณแล้วอ่ะไม่จับได้จับได้ป่ะแต่ผมแบบว่าผมอุ้มคนเสร็จคนนึงคุณพูดเองคุณพูดมาเองเลยว่าเฮ้ยขอหนักไอ้เหี้ยคุณพูดเองเมื่อกี้คุณยังย้ำอีกทีผมบอกว่าอะไรนะบอกว่าคุณพูดเองนะคุณพูดว่าไงคุณย้ำอีกทีว่าก็มาเด่นหนักไอ้เหี้ยก็เนี่ยเดี๋ยวจัดให้หนักๆอ่ะผมเหี้ยได้อยู่แล้วอยากเจอเหี้ยเดี๋ยวจัดให้ขอโทษแล้วสมมติผมอุ้มคนหรืออุ้มตำรวจแล้วตำรวจจับผมบอกขอโทษได้ป่ะหายเปล่ามันหายใช่เปล่าแค่ขอโทษอ่ะไม่หายหรอกครับมันไม่หายหรอกผมก็ทำไม่แค่ขอโทษมันก็เป็นตำรวจทำไมวะง่ายเป็นตำรวจทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ตำรวจอ่ะเดี๋ยวจัดให้ป้าป๋าเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้แน่ๆทางเนี้ยเดี๋ยวจัดให้โคตรชอบยังใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะแล้วเข้ากดไม่คุณจะบอกใจเย็นกับผมอ่ะมันไม่ใช่แล้วไม่ใจเย็นเนี่ยเข้ามาแล้วคืออันนี้เนี่ยผมว่าเขาพูดเยอะไม่คือผมจะมาถามเนี่ยว่ามันแบบว่าขึ้นเพราะผมไปหลังสอนอมานิดนึงได้มั้ยคะแบบขอแหนมๆขอนิดนึงได้มั้ยไม่คุณแหนมก็ใครด่าดอมด่าเหรอผมเข้ามาคุยกับเหตุผลผมคุยกับตรงๆคือเหตุผลอ่ะค่ะคือแหนมรู้แต่แหนมไม่ได้อยากให้มีเรื่องกระทบกระทั่งถึงแบบสอนอทุกคนเพียงพอแค่คนๆเดียวทำผิดจนถึงคนพี่ๆในสนต้องเดือดร้อนเหตุการณ์นี้มันเคยให้ผมดิเหตุการณ์นี้มันเคยแบบได้ป่ะขึ้นเลยได้ไหมอ่ะผมถามได้ไหมอ่ะมาตัวเขาออกเวรมาตอนนี้เขาก็มันตอนนี้เขาก็อยู่ในก็ปกป้องอยู่ดีเหมือนเดิมก็เดี๋ยวครับผมถามว่าอ้าวงั้นคุณเอาเขาออกเวรมาหาผมดิมาได้ไหมเอาได้ไหมคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนได้ไหมเอาเขาที่เขาพูดอ่ะเขาไม่รับผิดชอบเขาว่าได้ไหมเอาผมถามเนี่ยได้ไหมเขารับผิดชอบคำพูดเขาเนี่ยออกเวรป่ะว่ากันตามแบบกฎประชาชนเลยอ่ะมาพูดจริงครับแหนมก็ได้ยินไม่คุณก็ได้ยินเขาพูดก่อนผมก็ถามย้ำอีกรอบว่าแน่นะบอกว่าบอกว่าจะพูดอย่างนี้แน่นะเขาก็ย้ำอีกรอบมาบอกอ้าวโอเคได้ไม่เป็นไรถูกไหมแหนมได้ยินหรือเปล่าไม่คือแหนมไม่ได้ยินอันนี้แหนมไม่ได้ยินว่าเขาบอกว่าเฮียขอหนักๆอันนี้คือแหนมได้ยินแต่ว่าแบบคือแหนมแบบแล้วคุณแหนมได้ยินไหมที่ผมมาถามเขาว่าแน่นะว่าจะพูดแบบนี้ผมถามว่าเขาแน่นะเขาจะพูดแบบนี้เขาก็พูดย้ำอีกรอบแต่ว่าแบบมีอะไรก็แจ้งความกับตำรวจได้เปล่าวะคุมครูอ่ะไม่เอาคดีเล็กไปโอ้โหออกมาบอกออกมาขออนุญาตพูดหน่อยนะครับคือครับผมได้เลยครับคุณตำรวจเวรคือก่อนที่ดอมจะเข้าเนี่ยคือมีตำรวจโหวตกันแล้วว่าดอมเนี่ยอยากกลับมาตัวกับใจเป็นประชาชนเอ้ยมาเป็นตำรวจผบ.เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยโหวตกันทุกคนเนี่ยก็โอเคถ้าอยากมาเป็นจริงๆเนี่ยเราให้ได้แต่คือดอมเพิ่งมาประมาณ 3-4 วันคือ7วันแรกจะเป็นการทดลองงานครับจะไม่มีการพักร้อนจะไม่มีการอะไรได้คือ7วันแรกเนี่ยก็ต้องมีคนประเมินซึ่งอันนี้เนี่ยคือพี่ดำให้เป็นกรณีพิเศษจะมีพี่ดำแล้วก็คนอื่นๆประเมินคือถ้าสมมติมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเวียนแจ้งพี่ดำให้ว่าโอเคมีเรื่องอย่างนี้มีเรื่องที่พูดไม่ดีประชาชนเพราะพี่ดำบอกว่าถ้าทำงานบกพร่องหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่าไม่ดีตำรวจให้แจ้งเพราะ7วันแรกจะเป็นการประเมินงานยังไม่ได้เป็นตำรวจจริงๆงั้นเคลียร์วันนี้เลยผมอยากได้ตัวเขาวันนี้เขาพูดวันนี้ผมอยากเคลียร์เขาวันนี้เลยอ่ะผมอยากได้วันนี้เลยได้ไหมอ่ะพอเขาพูดวันนี้อ่ะเขาเพิ่งพูดกับผมเมื่อกี้คุณตำรวจได้ยินทุกคนน่ะ
ทุกคนตรงนี้ก็ได้ยินหมดอันนี้คือคุณถึงจะส่งเรื่องรีพอร์ตคุณดอมใช่ไหมคะที่พูดไม่ดีกับประชาชนถูกไหมไม่มันจะรีพอร์ตจะรีอะไรไม่รู้แต่ผมจะเอาตัวเขาอะผมอยากได้ฮะแม่ผมจะเอาวิธีไหนวิธีของผมอะมาเอาตัวเขาผมอยากได้ตัวเขาแป๊บนึงนะครับผมอยู่ครับว่าไงครับไม่เป็นไรคุณดำเนินคดีน้องผมก่อนเลยเอาเลยดำเนินคดีมืดเลยดำเนินคดีมืดเลยใส่บินมาที่ผมมาผมจ่ายเองใส่บินมาที่ใส่บินมาที่ผมเลยของน้องมืดอ่ะแล้วเอาบัตรอันเจียวไปครับไอ้บ้างเอาบัตรอันเจียวมาดิไม่ผมมีผมมีปะเออเอาไปเข้าไปคนตัวนะครับเอาบัตรอันเจียวเข้าไปนะคะนะมันมานี่นะทีละเคสไปทีละเคสนะพอมืดเสร็จเวียนต่อใส่ครับนี่ครับเออใส่ที่ผมได้เลยครับใส่ที่เห็นดีกว่าไอ้ดอมเป็นตำรวจเหรอขอนั่งหนักจะได้เลยเอาไอ้สถุนเฮียดาประชาชนไอ้เฮียเอาไอ้สถุนที่ว่าเป็นตำรวจกูอย่างชอบเลยขอใส่ทั้งหมดนะครับ20,000นะครับได้ครับใส่ครับจังพุกจังพุกกี่ทีครับเนี่ยผมจะเอาหนึ่งชั่วโมงครับคุณหมดหนึ่งชั่วโมงเรียกอะไรครับเลข131ครับนี่นะครับผมนะครับผมฮัลโหลอยากได้ตำแหน่งคดีใหญ่โดน10 นาทีแล้วใครครับฮัลโหลฮัลโหลอยากมันอ่ะต้องทำไงอ่ะอยากมันเหรอเดี๋ยวเจอผมที่ตู้ตกกระดาษแดงได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปโอเคโอเคครับแล้วก็ประเด็นเรื่องเดี๋ยวคุณเวนจัดการแล้วก็โพสทวิตบอกผมด้วยกันครับเรื่องอะไรบ้างอะไรนะครับขออีกรอบนะครับเรื่องของคุณเวนนะครับมันไม่เคยตรวจสอบได้ครับผมแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ผมดูแล้วกันบางสายบินครับเวนมีเดี๋ยวเพิ่งตอนนี้เมนูตำรวจค้างอยู่ใครตำรวจหัวม่วงใครนะใครม่วงใครเขียวการ์ดการ์ดเดี๋ยวบังคับเปิดขอก่อนจะใส่ครับขอว่ายสองผมออกแล้วครับทำอะไรพี่เจอพี่ไอ้กระดาษแดงได้ครับไม่มาสักคนเปิดแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งนะอันนี้คือผมเปิดได้ออกก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งมีเรื่องกันนะผมพี่เวนโดนเท่าไหร่ได้ครับไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วออกมาแล้วแล้วคุณเวนก็เวนโดนทั้งหมดการเลมี 30,000 ครับแล้วก็ 1,500 ครับ 30,000 ค่ะอันนี้รวมทุกไม่แล้วก็คูณ2ไป1ชั่วโมงแล้วก็ไปยังไงเขาต้องไปโผล่ตู้อีกแล้วเดี๋ยวถ่ายลง Twitter ไปเขาถ่ายลง Twitter เตรียมของเลยชั่วโมงครึ่งก็ติดคุกอ่ะ10นาทีแล้วก็อันนี้เจอไหนกันพี่ไปเตรียมของที่ตู้ป่ะไม่ไปกระดาษแดงก่อนกระดาษแดงเหรอพูดไหนลงมาล่าสุดไม่รู้พี่ไม่แน่ใจกูอย่างชอบที่นั่งพูดเมื่อกี้สุด